มาสุดยอดไปเลยท่านชมไม่รู้ใครเอาชุดไซตามะมั่งหรือเปล่านะครับท่านชมแต่ผมขอเลือกเป็นชุดจีนอยแล้วกันนี่แยกส่วนได้หากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยบอกเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนจากช่องพีเจที่พีอีกันอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้นะครับคือวันที่ทุกคนรอคอยนะท่านผู้ชมชุดไซตามะกับชุดจีนอสมาท่านผู้ชมนี่เลยกดเข้าไปที่ร้านค้าท่านผู้ชมในเอ้ยในเอ้ยตลาดมืดตลาดมืดท่านผู้ชมนี่ครับร้านค้าแห่งความมืดตอนปลุกพลังฮีโร่นะท่านผู้ชมกดไปเลยครับนี่ท่านผู้ชมลุ้นรับสิทธิ์ส่วนลดนะครับสูงสุดถึง 90%ถ้าได้ส่วนลดน้อยๆผมบอกได้เลยว่าหมดแล้วบ้างขอเยอะๆโอ้โหก็ไม่ค่อยคาดหวังเลยท่านผู้ชมคือถ้าเป็นสายเติมส่วนใหญ่โอ้โหไซตามะชุดไซตามะนะท่านผู้ชม689เพชรท่านผู้ชมคือว่าต้องว่าซื้อของให้ถึง500เพชรก่อนจะสามารถใช้ได้ท่านผู้ชมก็โอ้โหเอาเรื่องท่านผู้ชมเอาว่าแต่ทำไมเลื่อนขึ้นไม่ได้เลยขึ้นได้ท่านชมนี่แล้วก็มีตั๋วท่านชมตั๋วนี่คือตั๋วตู้รอยัลนี่น่าจะเป็นตั๋วอ๋อตั๋ววันฮันแมนมีตั๋วท่านชมแล้วก็มีท่าเต้นนะมีชุดพี่แจ๊ดท่านชมมีตั๋วยูโวท่านชมหน้านี้นะสำหรับหน้านี้ท่านชมตั๋วนี่น่าสนใจนะใบ27เพชรเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าตั๋วอะไรที่ผมอยากได้ท่านชมคือถ้าใครที่แบบว่ายังไม่ได้สกินปืนจีนอสท่านชมนี่สกินปืนจีนอสเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อตั๋วเป็นรูปไซตามะต้องเป็นตั๋วรูปไซตามะนะมันถึงจะสามารถใช้ได้สามารถเอามาสุ่มตู้สกินปืนจีนอสได้ท่านชมแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ชุดนอนไซตามะนะก็เอาตั๋วเป็นรูปหมัดนะครับมาสุ่มได้ท่านชมก็คือถ้าซื้อตั๋วจากนู่นจะถูกกว่าตรงนี้นะถ้าเกิดซื้อตรงนี้มันจะแพงกว่าใช่ไหมท่านชมถ้าเกิดเราไปซื้อตั๋วจากนู้นน่ะจะเสียแค่ใบละ60เพชรแต่ใครได้ส่วนลดอย่างพี่อ่ะคือถ้าใครได้ส่วนลดเยอะก็จะถูกลงของพี่ได้ 54% ก็เหลือแค่ใบละ27เพชรเท่านั้นท่านชมแล้วก็รับสิทธิ์ในการซื้อชุดไซตามะด้วยนะท่านชมครับคือแบบว่าพี่ไม่แน่ใจว่าชุดไซตามะสวยไหมชุดไซตามะท่านชมเหมือนมันจะแยกส่วนไม่ได้นะชุดไซตามะหลักๆโดยส่วนตัวพี่เป็นแฟนวันฮันแมนนะคือชอบดูมากตั้งแต่ภาค1ภาค2แต่ขอดูชุดจีนอสก่อนละกันท่านชมครับถ้าเกิดจะสลับหน้านะครับจะเสียอยู่ที่10เพชรท่านชมสลับไปเลยโอเคท่านชมสลับมาหน้าอ้าวอ๋อปลดล็อกในการสลับแล้วสามารถสลับได้ท่านผู้ชมนี้สลับไปเป็นหน้าจีนอสท่านชมก็เท่ากันนะท่านชมแต่ข้างนี้จะถูกกว่าตรงที่ว่าข้างนี้ต้องซื้อที่400เพชรนะถึงจะสามารถซื้อชุดจีนอสได้ท่านผู้ชมครับก็ชุดจีนอสรู้สึกว่าจะแยกส่วนได้นะเซตจีนอสนี่เฮ้ยรายละเอียดเลเยอร์โอเคนะผมว่าชุดจีนอสสวยท่านผู้ชมเกือบถ้าต้องเลือกระหว่างชุดไซตามะกับชุดจีนอสผมอยากเลือกชุดจีนอสมากกว่าท่านผู้ชมครับมีตัวเปิดแผ่นที่ด้วยค่อนข้างน่าสนใจนะท่านผู้ชมก็เห็นว่าเราก็ต้องซื้อของนะให้ยอดเงินครบนะครับอันนี้ตัวนี้ต้องใช้400เพชรก่อนท่านผู้ชมถึงจะสามารถซื้อชุดจีนอสได้ท่านผู้ชมก็เห็นว่าจัดตัวนี้ไปนะท่านผู้ชม10ใบ270เพชรครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมไปส่งปืนต่อตัวนี้ครับ10ครับโอเคท่านผู้ชมก็ใช้ไปผมใช้ไป600เพชรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะตอนนี้สามารถที่จะแลกซื้อชุดจีนอสได้นะท่านผู้ชมครับก็สามารถซื้อชุดจีนอสได้นะท่านผู้ชมก็คือถ้าเกิดเราสลับไปอีกด้านหนึ่งเราสลับดูโอเคสลับมาอีกด้านหนึ่งก็จะไม่ได้นะต้องซื้อของทางฝั่งนี้ครบเท่านั้นท่านผู้ชมถึงจะซื้อได้ทางนี้คือผมได้สิทธิ์ในการซื้อชุดจีนอสนะท่านผู้ชมก็689เพชรนะครับท่านผู้ชมก็จัดไปครับมาสุดยอดไปเลยท่านผู้ชมไม่รู้ใครเอาชุดไซตามะมั่งหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ผมขอเลือกเป็นชุดจีนอสแล้วกันนี่แยกส่วนได้ท่านผู้ชมถามว่าทำไมเลือกชุดจีนอสครับคือหลักๆพี่ว่าชุดจีนอสมันดูสวยกว่าท่านผู้ชมเอาเกมท่านผู้ชมเมื่อซื้อเสร็จแล้วเราก็ไปแต่งตัวกันดูท่านผู้ชมครับนี่จังหวะนี้ต้องลองกันหน่อยท่านผู้ชมชุดจีนอสแต่ชื่อในปฏิหารชื่อในท่านผู้ชมก็ไปเปลี่ยนนะท่านผู้ชมจังหวะนี้นี่หัวจีนอสก็ผมขอเปลี่ยนตัวพี่โดเราไม่ค่อยอ่ะหน้าพี่โดไม่เข้ากับตัวอะไรเลยคือแบบ everything for the family คือแบบหน้าพี่โดเขาไม่ค่อยเข้าอ่ะคุณผู้ชม
เออได้อยู่ไฮโตครับท่านผู้ชมคือแบบเมื่อกี้รับไม่ได้นะพี่โดเขาไม่เข้าอ่ะนี่ท่านผู้ชมโอ้พอได้อยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าตรงส่วนหน้านี่ครับท่านผู้ชมสำหรับชุดอุ้ยเข้ากระหมัดอยู่ท่านผู้ชมชุดจีนอนก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเป็นชุดแบบว่าหุ่นยนต์เหล็กท่านผู้ชมสามารถแยกส่วนได้นะครับในทางด้านของการแต่งตัวนะในรังไข่ของความมืดท่านผู้ชมก็คือถ้าเกิดใครส่วนได้ส่วนลดเยอะก็โชคดีไปท่านผู้ชมก็ประหยัดนะซื้อได้ในราคาถูกนะถ้าเกิดใครส่วนได้ส่วนลดน้อยอย่างพี่ก็ยาวๆท่านผู้ชมก็หมดเยอะนิดนึงก็หมดไปหมดนอนแล้วพี่มีอยู่ 1,600 เพชรใช่ไหมครับหมดไป 1,300 เพชรนะครับได้ชุดจีนอสมานะท่านผู้ชมก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็เป็นของแรงท่านผู้ชมจริงๆผมอยากไปซื้อไอวอร์มากกว่านะแต่ว่าโอเคครับได้ตั๋วนี้มา10ใบครับตั๋วไซตามะเราก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับสำหรับตรงนี้นะครับใจจริงอยากได้แค่กระเป๋านะไม่อยากได้ชุดนอนนะครับชุดนอนคือออกยากแน่นอนนะคุณผู้ชมเอาแค่กระเป๋าก็พอคุณผู้ชมคือจังหวะนี้โอ้ถ้ากล่องไม่เป็นสีทองนี้ไม่ออกแน่แน่โอ้โทเค็นออกแค่2อันโทเค็นโอ้โทเค็นออกน้อยมากคุณผู้ชมครับเกินเราได้เป็นตั๋วเดมอนแทนตอนนี้มีโทเค็น9อันถ้าจะแลกกระเป๋าต้องใช้โทเค็น15อันคุณผู้ชมถึงจะได้กระเป๋านี้รองเท้าอะไรอ่ะรองเท้าชุดคุณผู้ชมถ้าจะกระเป๋าต้องใช้โทเค็น15อันคุณผู้ชมแล้วผมมีโทเค็นแค่9อันโอ้โหแบบเกินนะคุณผู้ชมมาสุ่มปืนจีนอสต่อครับปืนจีนอสผมเคยสุ่มไปแล้วครั้งนึงแล้วเลขลัคกี้มีโทเค็น12อันซึ่งแลกอะไรไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องใช้โทเค็นประมาณ60อันคุณผู้ชมมา10เฮ้ยกล่องทองโอ้โหโทเค็นรัวๆเอ้ยโอ้ย24ชั่วโมงโอ้โหตกใจโอ้ เห็นกองทองออกตกใจคุณผู้ชมโทเค็นถึงกระเศร้ากองทองออกได้โทเค็นนะท่านผู้ชมโอ้โหแบบคือกองทองออกคือมันได้จริงแต่มันได้เป็นรายวันชมคือผมไม่ได้แบบถาวรนะแต่คือผมตกใจมากตอนแรกผมเห็นกองทองออกผมนึกว่าผมจะได้ซะแล้วโอ้โหแบบเนี่ยต้องใช้โทเค็น60อันนะถึงจะแลกได้ชมก็คือมี25อันก็คือแลกไม่ได้แน่นอนชมส่วนนี้ต้องใช้โทเค็น15อันนะชมซึ่งโทเค็นออกยากครับอันนี้คือแบบผมอยากได้แค่กระเป๋าโคนอสไว้ชมก็อันว่าเข้าไปครับชมมันโทเค็นไหนผมขอดูอย่าซื้อผิดโทเค็นอีกกระเป๋าใช้โทเค็นรูปหมัดคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมโทเค็นรูปหมัดนะครับคุณผู้ชมมาน่าจะได้นะโทเค็น5อันเนี่ยเลือกขาดโทเค็น5อันน่าจะได้อยู่คุณผู้ชมจัดไปโอ้กล่องทองไม่ออกงี้โอ้โหได้รองเท้าโทเค็นมาโอเคโทเค็นครบ5อันโทเค็นเกินของซ้ำเยอะโทเค็นโอ้โทเค็นเกินผมได้โทเค็นเมื่อกี้น่ะโทเค็น35อันชมครับจังหวะนี้นะครับก็ได้กระเป๋าแน่ๆแหละหลักๆครับผมน่าจะได้กระเป๋านะชมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เฮ้ย30อันได้ชุดนอนใจลำบากใจอะอยากได้กระเป๋าคุณผู้ชมแต่ว่ากระเป๋ามันก็เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าชุดนอนถอดรองเท้าด้วยเอ้ยเอาอันไหนโอ้โหเสียดายคุณผู้ชมครับใจอยากได้กระเป๋านะแต่ว่าคือใจก็เสียดายชุดนอนคุณผู้ชมคือเสียดายชุดนอนมากเพราะว่าไหนๆก็ได้ชุดนอนคือมันเป็นของที่ว่าเยอะสุดในตู้คือมันของที่ตันสุดในตู้ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วมันซื้อเพิ่มไม่ได้ตัวนี้ซื้อแบบไม่มีส่วนลดไม่ได้ท่านผู้ชมครับโอ้โหเสียดายมากท่านผู้ชมครับเลือกไม่ถูกเลยคือแบบใจผมอยากได้กระเป๋าท่านผู้ชมเพราะว่ากระเป๋ามันเนี่ยมันดู OP ท่านผู้ชมคือมันเอาไปใส่ได้กับทุกชุดไงท่านผู้ชมแต่ชุดนอนนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนก็บอกว่าคือมันแรงนะท่านผู้ชมก็คือจะไม่แรงก็คือส่วนหัวกับส่วนเท้าใช่แต่ว่าชุดนอนนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าก็เห็นคนใส่กันเยอะอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมเอ้ยถ้าแลกกระเป๋าก็จะเหลือโทเค็นผมแลกชุดนอนแล้วกันท่านผู้ชมครับก็ตามนั้นครับท่านผู้ชมต้องเอาของที่แพงที่สุดไว้ก่อนครับเพราะว่า
โอกาสมีแค่ครั้งเดียวชมได้มาแล้วโอเคครับผมก็ได้มาแล้วชมก็จะเป็นขอแคปหน้าจอไว้หน่อยก็เป็นชุดนอนไซตัมมาชมมีคนบอกว่าเอ้ยชุดเนี้ยเหมือนชุดนาคอมเลยครับพี่คือมีเด็กเกียร์หลายคนบอกว่าเอ้ยพี่ครับก๊อปหรือเปล่าเนี่ยฟรีไฟก๊อปหรือเปล่าชุดนี้เหมือนชุดนาคอมเลยอ่ะถ้าเกิดเป็นคนที่เคยดูวันทันแมนจริงๆนะครับย้ำว่าเป็นคนที่ติดตามอนิเมะเรื่องวันทันแมนนะคุณชมก็คือเป็นคนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้ชื่นชอบอนิเมะเรื่องนี้เหมือนที่ผมนะครับเหมือนผมนะผมชอบนะครับอนิเมะเรื่องนี้นะคุณชมจะรู้ดีนะครับว่ามันไม่ได้ก๊อปครับมันเป็นชุดของวันทันแมนนะคุณชมเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูเนี่ยแต่ไม่รู้โดนลิขสิทธิ์ป่าวไม่น่าโดนนะคุณชมนี่ครับมันเป็นฉากของตอนที่ไซตามะนะครับฝันนะครับว่าได้สู้กับชาวต่างราชาต่างโลกนะครับราชาต่างดาวคุณผู้ชมคือไซตามะนอนฝันนะคือเขาฝันว่าเขาได้สู้แบบสนุกสนานนะครับกับศัตรูที่ไม่สามที่ว่าเขาไม่ได้ต่อยแค่หมัดเดียวแล้วตายคุณผู้ชมคือไซตามะเป็นคนที่คือมีปมด้อยมากคือไม่ว่าเขาจะสู้กับศัตรูตัวไหนก็แล้วแต่เขาจะจบการต่อสู้ทุกอย่างจะจบด้วยหมัดเดียว โอ้ยโรซ่า โอเคคุณผู้ชมผมเสียไปทั้งหมด1,500 เพชรนะคุณผู้ชมก็ที่ได้กลับมานะก็จะมีแบบว่าเอาหน้าออกโอเคคุณผู้ชมก็ได้เป็นชุดนอนไซตามะนะคุณผู้ชมแล้วก็ชุดจีนอสนะครับและก็ได้มา2อย่างใช่ไหมใช่ได้2อย่างคุณผู้ชมได้เป็นชุดนอนไซตามะแล้วก็ชุดจีนอสมาคุณผู้ชมครับเหลือโทเค็นอยู่5อันซึ่งอันเดียวไม่น่าเลยก็ได้เป็นชุดนอนไซตามะแล้วก็ได้เป็นนี่ครับชุดจีนอสมาคุณชมก็ถามว่าสินค้าในตลาดมือนี้คุ้มไหมก็ถ้าถามผมนะค่อนข้างคุ้มนะคุณชมเพราะมันเอาของแรงมาขายในราคาถูกถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีงบนะครับก็ควรจะซื้อไว้นะคุณชมถ้าเกิดใครที่โชคดีนะครับสมได้ถูกกว่านี้คือถูกกว่าพี่อ่ะก็แสดงว่าน้องโชคดีมากครับปกติพี่สมได้แบบว่าไม่ค่อยจะได้ของถูกครับผมสมกี่ทีกี่ทีมันออกเป็นของแพงตลอดคุณชมคือแบบว่าใจก็อยากสุ่มให้ได้ของถูกเหมือนกันนะแต่ว่ามันได้ของแพงได้ 50% เองโหแบบลดน้อยเกินจริงๆก็อยากได้ไอวอลท่านผู้ชมส่วนกิจกรรมเดี๋ยวต้องมีคนถามในวันรันคายข่าวมืดหมดเมื่อไหร่เขาเขียนตรงนี้นะครับหมดวันที่31มกราคมท่านผู้ชมก็คือถึงแค่สิ้นเดือนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่อยากได้อะไรนะครับอยากได้ชุดไหนนะชุดไซตามะในร้านคายข่าวมืดนั้นก็สามารถจับจองไว้ได้ท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมว่าพี่อาจจะมาเอาก็ได้นะครับไม่แน่ว่าถ้ามีงบแล้วพี่อาจจะย้อนกลับมาเอานะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นของแรงท่านผู้ชมแล้วก็ซื้อไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งมันอาจจะแบบว่าอาจจะย้อนกลับมาซื้อนะครับให้หมดไปก่อนก็ได้ท่านผู้ชมเพราะก่อนจะหมดส่วนนี้ก็อยู่ถึงสิ้นเดือนเหมือนกันนะท่านผู้ชมสำหรับชุดนอนไซตามะนะถ้าเกิดใครที่อยากจะได้นะครับชุดนอนนะหรือว่าอยากจะได้นะครับเป็นกระเป๋าท่านผู้ชมก็สามารถจะมาสุ่มกันได้อยู่นะท่านผู้ชมอยู่ถึงสิ้นเดือนนะท่านผู้ชมผมขาดโทเค็นอยู่ประมาณ9อันไม่แน่อาจจะเอาไว้ส่วนเนี้ยออกยากเกินแบบมันใช้โทเค็น60อันหรือ30อันท่านผู้ชมเนี่ยขอดูหน่อยท่านผู้ชม60อันท่านผู้ชมโหแบบเอาเรื่องครับเอาเรื่องท่านผู้ชมแล้วโทเค็นแรกอะไรไม่ได้ด้วยโหแบบเกินโอเคครับยังคือแล้วขอเช็คหน่อยโอเคครับนึกว่าจะมีใครมาเล่นฟรีตายอยู่นะท่านผู้ชมก็เป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยท่านผู้ชมก็ได้ชุดนอนไซตามะนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบหัวนี้แหละเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะท่านผู้ชมเป็นชุดนอนไซตามะแต่ขอเปลี่ยนตัวละครหน่อยเปลี่ยนเป็นตัวละครที่ผมใช้ประจำนะท่านผู้ชมก็คือจะเป็นโครโน่นะครับท่านผู้ชมโอ้หน้าพี่แกแบบผมแบบคือแบบหน้ามันแบบมันคิดเหมือนผมไหมอ่ะคือแบบหน้าเขาแบบว่าผมไม่ได้อะไรนะแต่คือหน้ามันแบบหน้าโคโน่แบบสุดยอดมากหน้าดูตอบมากดูซิหัวเจมได้ไหมใส่หัวนี้ไม่เข้าโอ้ใส่หัวนี้ไม่เข้าอย่างนี้ผู้ชมเดี๋ยวผมหาอะไรที่ใส่เข้าหัวโคโน่พอได้คุณผู้ชมนี่โอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมก็ได้ชุดไซตามะมาแล้วคุณผู้ชมตะคือแบบได้ทั้งชุดนอนได้ทั้งชุดจีนอนแล้วก็ได้ชุดไซตามะเลยก็เห็นว่าค่อนข้างจะคุ้มนะสำหรับกิจกรรมนี้หมดไป1,600เพชรนะคุณผู้ชมก็เกลี้ยงเลยครับเพชร
ก็อันว่าครับของแรมีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับคุณผู้ชมก็อันว่าใครสุ่มได้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าพี่คอมเมนต์บอกนิดนึงครับพี่อยากรู้ว่าน้องสุ่มยังไงโอ้แพงเวอร์แพงเกินแพงสุดๆเลยคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้บ๊ายบาย